ฮัลโหลเซโยสวัสดีแฟนนิวพัทครับผมใกล้เข้าสู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้โอ้โหอากาศหนาวๆฟินๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับสิ่งที่เหมาะสมมากที่สุดนั่นก็คืออาหารเกาหลีอย่างแน่นอนที่จะทำให้ทุกคนฟินไปพร้อมๆกันและวันนี้ครับต้นมีนัดกับเจ้าของร้านแห่งนี้เขาบอกว่าอาหารที่ร้านแห่งนี้อร่อยมากมีหลากหลายเมนูให้แฟนๆได้เลือกสรรกันอย่างมากมายเลยและที่สำคัญไปกว่านั้นเขาบอกว่าถ้าใครได้กินอาหารที่ร้านแห่งนี้แล้วนะจะทำให้สัมผัสถึงบรรยากาศว่าโอ้โหฉันอยู่ในกรุงโซฉันอยู่ในเกาหลีโหจะสมคำล่ำลือขนาดไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของร้านทั้งสองคนรวมถึงเมนูหลากหลายอาหารที่แบบว่ารอเราอยู่เต็มโต๊ะตามต้นไปดูข้างในพร้อมกันครับและตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็มาอยู่กับเจ้าของร้านอินสกี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะอันยองไอเซโยไปเลยให้2คนแนะนำตัวอย่างเป็นทางการกับแฟนนิวพลัสหน่อยจ้ะค่ะหนูก่อนสวัสดีค่ะนัทมาริสาค่ะอีกท่านนึงมายพลอยนภัสนะคะยังไงถามหน่อยว่าที่มาที่ไปของจุดกำเนิดของร้านอินสกี้ทำไมเรา2คนถึงมาร่วมแรงร่วมใจกันได้จนเกิดร้านนี้ขึ้นจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าเราทั้งสองคนนะคะมีการเดินทางไปเกาหลีค่อนข้างบ่อยเพราะจริงๆแล้วธุรกิจหลักของเราคือเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลีก็คือเป็นบ้านหลักที่สองของเราถูกต้องเราก็แบบว่ามีการพาลูกค้าเนี่ยค่ะไปช้อปปิ้งไปทานของอร่อยแต่ละสถานที่ที่มันเด่นๆและดังๆและทีนี้เราก็เลยแบบเฮ้เนี่ยเราอยากทำร้านอาหารที่อยากให้แบบว่าคนได้กินแบบว่ารวบรวมความอร่อยไว้ที่นี่ที่เดียวคืออินกี้เมนูแล้วมันประจวบเหมาะกับโควิดหนูก็ไม่มีงานพอดีช่วงนั้นก็คือว่าช่วงนั้นพอดีละไม่ไปก่อนเวงวางกันพอดีหนูก็เลยคุยกันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้บินไปเกาหลีพอดีอะไรค่ะหนูก็ว่างก็คือไม่มีงานเลยช่วงโควิดค่ะก็แต่ว่าก็หลายๆคนก็โดนผลกระทบเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยมาคุยกันว่าเอ้ยหรือจะทำทำหาอะไรทำกันดีอะไรเงี้ยที่จริงอ่ะเดิมทีคิดว่าแค่จะทำแค่ร้านเคฟด้วยซ้ำค่ะพอดีตอนก่อนหน้านี้พื้นที่ในปั๊มเนี่ยยังไม่ค่อยมีอะไรเลยไม่ค่อยมีร้านอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยหรือจะทำเคฟแบบเอ๊ะเคฟมันจะดูแบบเหมือนเราก็ไม่ได้อย่างหนูอ่ะเขาอาจจะชอบกินเคฟแต่หนูไม่ได้ชอบกินเคฟหนูก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยน่าจะทำหรือจะทำอาหารเกาหลีไหมเพราะว่าเขามีความชำนาญอยู่แล้วค่ะลูกค้าไปบ่อยแล้วก็เรารู้ว่าลูกค้าคนไทยเนี่ยเวลาไปที่เกาหลีเนี่ยลูกค้าจะไปตามหากินอันนี้ที่นี่กินอันนี้ที่นี่ไม่ก็จะรู้ใช่ไหมว่าของอร่อยอยู่ไหนอยู่ซอยอยู่ซอกไหนอย่างนี้แล้วเราก็จะแบบว่าเน้นคุณภาพด้วยเพราะว่าที่เกาหลีเนี่ยคือถ้าเส้นอ่ะของเขาจะเหนียวหนุบใช่ไหมคะแล้วถ้าเราเอาเส้นไทยแบบว่ามาผัดมันจะคนละรสชาติเลยนะคะทีนี้เราก็จะนำวัตถุดิบเข้าจากเกาหลีมาด้วยเพื่อจะให้รสชาติเนี่ยเหมือนต้นตำรับจริงๆแล้วก็แม่ครัวของเราเนี่ยก็คือมีประสบการณ์ทางด้านอาหารเกาหลีมาประมาณ25ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรของเราคือต้นตำรับแท้ๆเพราะฉะนั้นเราจึงรวบรวมความอร่อยไว้ที่อินกี้เมนูวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากเกาหลีเลยถูกต้องทำทุกอย่างให้เหมือนเกาหลีเหมือนฟิลแบบว่าคนที่มาถ้ามาได้กินแล้วก็จะต้องแบบว่าโอ้ยฉันอยู่เกาหลีใช่ค่ะทำไมเราสองคนถึงเลือกที่จะแบบลุยธุรกิจตอนช่วงสถานการณ์โควิดซึ่งใครๆหลายคนก็แบบว่าเฮ้ยเป็นช่วงสถานการณ์ที่มันน่ากลัวนะเว้ยจริงๆต้องบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ทีนี้เนี่ยเราเหมือนมีการเสิร์ชมาแล้วว่าเฮ้ยร้านอาหารเกาหลีในปทุมธานีเนี่ยมีแต่ปิ้งย่างแต่ไม่ได้มีแบบเป็นอาหารจานด่วนและอาหารเป็นแบบอาหารยอดฮิตแล้วเราก็การกินนะคะของคนเนี่ยต้องกินอยู่แล้วยังไงเขาก็ต้องเลือกกินคนเลือกกินเลือกราคาเลือกวัตถุดิบแล้วเราตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงนี้แล้วตัวนัทเองปกติชอบกินอาหารเกาหลีหรือเปล่าไม่กินเลยไม่กินเลยหนูไปครั้งแรกอะเชื่อไหมอันนี้ขอเรื่องนิดนึงนะคะคือตอนที่หนูไปครั้งแรกคือเอาตรงๆหนูคนที่คิดอะไรยากมากพี่แบบนี่ก่อนหน้านี้อยู่กับหนูเขาก็จะรู้แบบอยู่เรียนอยู่ชลบุรีแต่ไม่กินอาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยหนูจะเป็นคนไม่กินของดิบจะไม่กินซีฟู้ดนี่ก็ตอนนี้กินกุ้งได้บ้างเลยแต่ช่วงนี้พักก่อนเนาะช่วงนี้ก็ไม่รู้ว่าตัวไหนจะมาช่วงนี้พักก่อนเนาะปกติเป็นคนกินยากจะว่ายากก็ยากค่ะจะว่าง่ายก็ง่ายง่ายแบบต้องแบบข้าวไข่เจียวอะไรอย่างเงี้ยถ้าง่ายก็ง่ายเป็นเลยใช่แต่ว่าตอนที่ไปเกาหลีอ่ะหนูไม่กินอะไรเลยนอกจากเขาเรียกว่าทงคัตสึที่เป็นแบบหมูทอดชุบแป้งแล้วก็ไก่ทอดแล้วไก่ทอดกิน2อย่างบางทีไป5วัน7วันก็กิน2อย่างนี้
ตัดภาพมาที่ใหม่ทุกอย่างทุกอย่างเพราะว่าเป็นคนชอบกินแล้วเราก็เลือกกินชอบลองใช่ค่ะเราก็คือเลือกจากตัวเองว่าที่ร้านเนี้ยอร่อยต้องพาลูกค้าไปลูกค้าก็กินติดใจอยากกินอีกอยากกินอีกทุกครั้งเวลาที่ไปกันเพราะเราจะต้องพาลูกค้าเนี่ยไปกินของอร่อยก่อนผ่าตัดศัลยกรรมเพราะเดี๋ยวเขาจะทานไม่ได้แสดงว่าฟีดแบ็กจากลูกค้าเวลาเราพาไปร้านไปนั่งร้านอะไรอร่อยคือความประทับใจของเขาแบบมาเต็มร้อยเวลาที่ลูกค้ากินเพียงเขาบอกอุ้ยขอบ้านอีกขอเอาอีกเราแบบโหแล้วขนาดเอาเองกินหมดเพียงเลยเนาะเออพอการมาทำธุรกิจร่วมกันด้วยความที่ตัวของนัทเองไม่ชอบกินอาหารอะไรเลยตัวไม้ชอบมากมันทำให้การทำงานมันยากไหมจริงๆแล้วไม่ยากถ้าของเราอร่อยแล้วก็ถูกปากคนไทยไม้จะยึดหลักอย่างนัทเป็นคนที่ทานอะไรยากเป็นคนที่กินยากเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดรับของใหม่ๆเข้าตัวเองทีนี้เราก็แบบลองเปิดใจลองทานสิลองกินสิที่เขาทานได้หมดทุกอย่างเขาแบบกิมจิเนี้ยกินเกือบทุกวันไก่ออนเนียนกินทุกวันแต่แค่ก่อนหน้านี้ไม่ยอมเปิดใจกินเพราะเปิดใจแล้วก็ทำงานกันง่ายตอนที่มาทำครัวนี่หนูลงครัวเองนะที่ทำแรกๆเพราะตอนแรกยังไม่มีคนมีแค่เชฟที่มีแค่เป็นเอฟเฟกต์ซาวด์ค่ะมีแค่แม่ครัวเชฟคนแรกที่มาแล้วก็ก่อนหน้านี้ไม่มีลูกมืออะไรเงี้ยหนูก็ต้องมาลงครัวทำเองสองคนลงครัวเองด้วยป่ะใช่แต่เขาจะเป็นคนหลักมาจะอยู่ด้านหน้าแต่ถ้าด้านในขาดอ่ะก็จะวิ่งเข้าไปช่วยแล้วบางวันนะคะคือแบบอันนี้คือแบบเห็นนะออเดอร์แน่นมากบางวันเนี่ยนะคะแบบว่าออเดอร์แน่นมากเยียวยามากใช่ออนไลน์ทางหน้าร้านคือต้องต่อแถวเข้าเลยอ่ะรับไม่ทันวันลุกขึ้นพนักงานลาออกคือมันเป็นประมาณนี้เลยมีนะบางวันที่แบบหนูจำได้เลยช่วงน่าจะปิยะมั้งคะวันปิยะคือคนเนี้ยคือเหมือนเราอ่ะรับพี่แกมาทำงานใหม่แล้วเป็นจังหวะที่คนเยอะพอดีแล้วเป็นจังหวะคนเยอะสองวันมันต่อมาแกบอกว่าทำไมคะพี่จะขอจริงหนูยืนผัดตั้งแต่เช้าร้านเปิด10 โมงครึ่งใช่ไหมคะผัดจนเช้ายันสามทุ่มหมอไม่ได้นั่งเลยค่ะหลังๆหนูพิงอย่างนี้แล้วแบบแล้วก็ขัดคือมันยืนไม่ได้แล้วอะค่ะใช่แล้วก็ที่พิงแล้วมันเยอะแล้วบอกว่าเวลาที่ลูกค้าทานหมดเกลี้ยงอะเราจะรู้สึกดีมากเลยนะมันจะเป็นเหมือนการทำศัลยกรรมอะถ้าผลตอบรับของลูกค้าคือมันดีแล้วเราก็รู้สึกภูมิใจในตัวเขาทำหน้าตาแบบคือเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงอย่างอาหารเหมือนกันถ้าทานแล้วทานหมดอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าดีอ่ะแต่แบบถ้าวันไหนที่แบบลูกค้าคะทำไมถึงมีถ้ารสชาติไม่เหมือนเดิมอะไรยังไงบอกนะคะเขาบอกว่าไม่อร่อยแต่ว่าพี่สั่งเยอะเยอะใช่ถามถึงความต่างความแตกต่างของการที่แบบเราสองคนด้วยที่มีอาชีพหลักของเราสองคนแล้วอยู่มาทำธุรกิจอย่างตัวมาเองทำตัวมาเองก่อนดีกว่าเป็นเอเจนซี่สัญญกรรมแล้วมาทำธุรกิจด้านอาหารมันต่างในขนาดไหนจริงๆไม่ค่อยต่างนะคะเพราะว่าการทำทั้งร้านอาหารหรือว่าการทำศัลยกรรมเนี่ยคือมันมีการใส่ใจแล้วเรารักในการบริการเพราะฉะนั้นก็จะเปรียบง่ายๆเลยว่าอาหารต้องรสชาติดีนะลูกค้าถูกใจความสะอาดแล้วก็เหมือนกันทำศัลยกรรมก็คือลูกค้าก็จะต้องมีความเชื่อถือเชื่อมั่นในตัวเราและโรงพยาบาลที่เราเลือกนะคะหลังเลือกวัตถุดิบเหมือนกันเราก็จะนำเข้ามาจากเกาหลีหรือบางเมนูที่เราสามารถอะแดปต์ของไทยได้แล้วก็จะซื้อมาใช้ได้นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นทุกเมนูอย่างกิมจิเราทำเองผักกาดเราก็ต้องแบบว่าเลือกจากไทยอยู่แล้วอะนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นคือเราจะให้รสชาติเนี่ยใกล้เคียงแล้วการบริการเราต้องดีด้วยและอยากให้ลูกค้าว้าวเวลาทานแล้วรู้สึกดีเวลาเดินกลับไปมันก็จะเหมือนกันเรียกว่าไงเลยใส่ใจทุกอย่างทุกดีเทลใช่ค่ะแม้กระทั่งเรื่องของการบริการด้วยถูกต้องค่ะตัวของนัดบ้างต่างกันยังไงโอ้จะไปร้องเพลงอยู่ดีฉันโอ้โหวันจับตะหลิวพัดเลยบางวันนี่ควงไม่ต่างกันเพราะว่าคืออย่างเวลาร้องเพลงอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราทำเหมือนเดิมอยู่แล้วหมายถึงว่าก็คืออาชีพร้องเพลงมันก็อยู่ติดกับตัวเรามาตลอดอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนึงที่มันจะต้องแบบพลิกบทบาทอะไรเงี้ยความรนก็ต่างในคนรนกว่าคนเวทีอ่ะมันการเร็วใช่คือการทำงานหลายๆอย่างมันค่อนข้างต่างกันแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอุปสรรคไม่ได้รู้สึกเป็นอุปสรรคค่ะเพราะว่าคือถ้าก่อนเนี้ยอย่างเดิมทีที่หนูไม่ค่อยกินอะไรก็อันนั้นอาจจะเป็นอุปสรรคแต่ว่าพอเราได้มาทำจริงๆแล้วได้มาคุกคีจริงๆแล้วเนี่ยคืออยากบอกทุกคนเลยว่าอย่างขนาดตัวกินยากมากตอนนี้หนูกินได้ทุกเมนูแล้วอะค่ะก็เลยเชื่อว่าหลายๆเมนูในร้านเนี่ยเชื่อว่าทุกคนก็จะทานได้มีร้องไปผัดไปไหม
ร้องไปทำไปไม่มีเลยไม่มีเพราะไม่มีเวลาร้องไม่มีเวลาอย่างนั้นเลยข้าวขาแบบเมื่อก่อนนี่ใส่คัตชูเดี๋ยวนี้ต้องใส่ผ้าใบเลยค่ะเออตอนนี้เหมือนแบบร้านอินกี้ของเรามีทั้งหมด2สาขาใช่ไหมใช่ค่ะมีสาขาไหนบ้างสาขาแรกก็อยู่ที่น้ำปั๊มน้ำมันคาเทคนะคะธัญบุรีคลอง3สาขาที่2อยู่ตลาดรังสิตไนท์มาร์เก็ตค่ะเรียกว่ามันเกินความคาดหมายสำหรับเราไหมกับการแบบเริ่มต้นแบบโอ้โหมาดีแบบมี2สาขาแล้วอีกอย่างนึงมุ่งตลาดออนไลน์ด้วยใช่ค่ะแล้วก็แฟรนไชส์ด้วยคือลูกค้าเนี่ยเขามาทานเขาบอกว่าจริงๆเขาไม่ได้ชอบอาหารเกาหลีแต่เขารู้สึกว่าภรรยาเขาชอบและเขาสนใจอยากจะเปิดแฟรนไชส์อะไรเงี้ยมีคนมาติดต่อหลายคนมากแต่ว่าเรายังไม่อยากปล่อยตอนนี้เพราะว่าเราอยากจะทำออกมาให้มันดีใช่ค่ะเพื่อจะได้แบบว่าให้คนอื่นได้ซื้อแฟรนไชส์ไปต่อยอดทำธุรกิจและได้กำไรเยอะแล้วก็ขอแบบรอทุกอย่างมันลงตัวใช่ไหมครับตอนนี้ก็คือชิม2สาขาก่อนมีคาเทคกับที่ไหนที่ไหนอีกที่หนึ่งเป็นตลาดรังสิตไนท์มาร์เก็ตค่ะเป็นตลาดใหม่เปิดตั้งแต่5โมงจนถึงเที่ยงคืนมีปิ้งย่างเกาหลีชีสด้วยนะคะโซจูนี่ลวกคอมาพูดถึงสาขาแล้วที่คนจะต้องแบบไปใช้บริการกันแล้ววันนี้นัดแล้วก็มายนำเมนูแบบโอ้ซิกเนเจอร์ที่มาร้านอินสกี้แน่นอนถ้ามาแล้วไม่สั่งถือว่าผิดถูกต้องบนโต๊ะวันนี้คือแบบเป็นแบบซิกเนเจอร์เลยใช่ค่ะจริงๆมีอีกหลายเมนูนะแต่อันนี้อร่อยทุกเมนูแหละจริงๆแต่คือวันนี้ถ้าสมมติเอามาตั้งมากกว่านี้คือมันจะเต็มไปวันนี้เอาเป็นว่าให้นัดกับมายช่วยแนะนำแต่ละเมนูหน่อยว่าแต่ละเมนูชื่อว่าอะไรคือเดี๋ยวหนูขอก่อน2เมนูที่หนูกินกินด้วยตลอดกินประจำเมนูเมนูในดวงใจของนัดคืออะไรข้าวผัดกิมจิข้าวผัดกิมจิอันนี้แล้วก็อันกินอันนึงก็จะเป็นไก่ออนเนียนอันนี้อร่อยมากอุ๊ยอันนี้เวลาไปเกาหลีกินกับเมียบรอดดีอากาศหนาวคือดีมากใช่ยิ่งช่วงนี้เอาเป็นว่าช่วงนี้หลายคนแบบว่าก่อนหน้านี้ก็คือไปเที่ยวต่างประเทศกันเนาะคือตอนนี้คือมันไปไหนไม่ได้เราก็มาอยู่ที่ไทยกินที่ไทยได้กินที่อินกี้เมนูได้ข้าวผัดกิมจิค่ะในตัวนี้มีอะไรที่แบบว่าเป็นแบบว่าวัตถุดิบที่แบบพิเศษไหมคือหนูอ่ะจะชอบความจานคือหนูเป็นคนที่ชอบทานอาหารไทยอ่ะชอบอาหารรสจัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างข้าวผัดกิมจิมันก็จะมีหลักๆก็จะเป็นตัวกิมจินี่แหละที่ซึ่งกิมจิเราก็ทำเองใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็หนูชอบกินข้าวผัดกิมจิเลยเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนมันก็จะเป็นเรากินฟิลแบบว่าข้าวผัดบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีความจัดจ้านมีความเปรี้ยวมีความเข้มข้นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยสุดต้นตำรับจริงๆนะคะกิมจิมันต้องแบบมีความเปรี้ยวนิดหน่อยใช่ค่ะแล้วทีนี้เราเอาไปผัดข้าวผัดกิมจิอ่ะแล้วมันมีไข่ด้วยมันจะนัวแล้วมันจะอร่อยแล้วก็จะยิ่งกินตอนร้อนๆเนาะโอ้ยหิวเลยแต่ยังกินไม่ได้ต้องแนะนำก่อนนัดมาที่เมนูอีกเมนูที่อยู่ในดวงใจนัดไก่ทอดออนเนียนค่ะอันนี้ก็จะเป็นไก่ราดซอสค่ะก็แล้วก็จะมีหัวหอมใหญ่ปกติก็ไม่ค่อยกินผักไม่ค่อยกินไม่กินหัวหอมด้วยซ้ำความซอสที่มีความพิเศษไหมซอสพิเศษค่ะก็เป็นสูตรของเราเองใช่ค่ะซึ่งเราจะไม่บอกใครไม่บอกที่ร้านจริงอันนี้เป็นไก่เรียกว่าประเภทไก่กังนำคือเราก็จะมีไก่กังนำหลายประเภทอันนี้คือไก่ออนเนียนแล้วก็จะมีไก่โคชูจังไก่กาลิกนะคะไก่สามรสไก่สามรสใช่ที่แท้คือไก่สามรสนะที่จริงก็เป็นอีกหนึ่งดวงใจหนูนะเพราะว่าอยู่หลังโรงพยาบาลลูกค้าจะต้องไปทานแล้วก็แบบว่าแต่เราจะไม่ให้ลูกค้ากินเบียร์นะให้ทานไก่ไก่เพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผ่าตัดใช่ค่ะแล้วก็อีกเมนูนึงที่นายชอบนะคะแล้วก็เด็กๆชอบด้วยจะเป็นจิมดักเนมดงค่ะจิมดักใช่เคยไปกินฟินเหมือนกันนะเพราะว่าเส้นมันมีความเหนียวความเหนียวที่ไทยไม่เคยสัมผัสแล้วเส้นแบบนี้ใช่ค่ะเหนียวนุ่มแล้วก็รสชาติเนี่ยถูกปากคนไทยเรียกได้ว่าทานกันหมดทุกจานแล้วก็บางทีเส้นเราไม่พอขายเลยค่ะเส้นนี้เนี่ยเอามาจากเกาหลีป่ะใช่ค่ะเห็นไหมเกาหลีแล้วก็แบบว่าใช้สูตรต้นตำรับก็คือมีการหมักซอสนะคะแล้วรสชาติของมันจะออกหวานๆแบบอารมณ์คล้ายๆเหมือนคนไทย
ทานพะโล้แบบข้นๆ อะไรประมาณนี้ฟิวพะโล้ผัดกับเส้นแต่มันก็จะมีความซิกเนเจอร์มีกลิ่นอายของความเกาหลีที่มันไม่เหมือนไทยเมนูต่อไปครับมายก็จะเป็นตีนไก่ผัดเผ็ดค่ะอันนี้คือแบบจุ๊ยมากแบบว่านุ่มคือแบบรูดกระดูกมาได้เลยถูกต้องค่ะนี่เป็นเมนูสำหรับแกล้มนะคะใช่กับแกล้มแบบกับเครื่องดื่มอะไรอย่างงี้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นตีนไก่ผัดเผ็ดที่เรียกได้ว่าคนเกาหลีอะจะชอบทานกันตรงสตรีทฟู้ดเขาก็จะแบบว่าพวกเต็นแดงใช่เต็นแดงค่ะจะสั่งก็จะมีน้ำซุปแล้วก็จะแบบโซจูโอ้อร่อยมากแซ่บอันนี้คือถูกปากคนไทยแน่นอนค่ะแล้วก็คิมบับอันนี้ขายดีมากค่ะจะหอมแล้วมันงาเราไม่หมวนเครื่องมันจะมีเครื่องข้างในใช่ค่ะจะมีไข่มีแฮมปูอัดผักแล้วก็อื่นอีกเราไม่หมวนเครื่องคือปั้นเนี่ยข้าวจะแน่นมากอร่อยเต็มปากเต็มคำค่ะแล้วก็ซุปกิมจินะคะซุปกิมจิอันนี้แน่นอนก็ซิกเนเจอร์เหมือนกันพูดแล้วก็คือน้ำลายเจ้าของร้านที่คือน้ำลายเองคิดดูเธอชอบซุปกิมจิมากเพราะมันความเข้มข้นคือมันจะต้องมีความเป็นรสชาติเปรี้ยวนิดนึงถ้าคนไทยกินก็จะบอกว่าคล้ายๆแกงส้มเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วไข่แบบว่าตีเข้าไปกวนๆเข้าไปนะทานเข้าไปนะลวกคอมากมากเมนูสุดท้ายตรงนี้ตรงหน้าคำจากทางคอนกุกค่ะคำจากทางคอนกุกอันนี้คือคนต่อแถวกินเลยนะเพราะด้วยกระดูกหมูเนี่ยต้องมีใช้เวลานานแล้วก็มีผักกาดนะคะแล้วก็มีมันฝรั่งมันจะคล้ายๆลิงบ้านเราใช่ต้องใช่ไหมแต่นี่ที่เผ็ดนะแล้วมันจะมีความเป็นหวานซุปกระดูกหมูแล้วทานตอนบุบบับที่จริงอันนี้ถือว่าเป็นคล้ายๆเป็นเค้าเรียกว่าเป็นเมนูประจำถิ่นก็ว่าได้ที่จริงหลายๆคนที่อยู่ที่ไทยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเนาะเหมือนเป็นประจำท้องถิ่นเกาหลีเป็นบางพื้นที่เท่านั้นที่ก่อนโควิดเนี่ยคอนกุกกำลังดังถ้าซิกเนเจอร์ของเขาที่จะเห็นก็คือจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์สีน้ำเงินเขาจะเรียกว่าสถานีคอนกุกค่ะแล้วแบบของเนี่ยนะคะก็จะมีแบบเป็นพวกแบบช้อปปิ้งเขาเป็นแหล่งวัยรุ่นของมหาลัยที่เรียกได้ว่าเป็นความเด่นน้อยของในโซเลยก็ว่าได้นี่คือเป็นเมนูซิกเนเจอร์คำจากทางคอนกุกกระดูกหมูรอโควิดหายฉันจะไปจับต้นตำรับให้ได้แต่วันนี้ฉันจะจับที่อิงกี้ก่อนฉันจะจับอิงกี้ก่อนฉันว่าไม่ต่างแน่นอนก็เหมือนได้ฟิลเกาหลีอีกเอาเป็นว่านี่เป็นเพียงเมนูส่วนหนึ่งเท่านั้นของที่ร้านอิงกี้ยังมีอีกหลายเมนูที่ให้แบบคุณผู้ชมมาเลือกสรรที่ได้ที่ร้านทั้งสองสาขาเลยสุดท้ายอยากจะให้นัดแล้วก็มาฝากแฟนๆหน่อยครับผมใครที่อยากแบบมาลิ้มลองอาหารเกาหลียิ่งในช่วงสิ้นปีอากาศหนาวแบบนี้ที่แบบผิดหวังที่ไม่ได้ไปประเทศเกาหลีอย่างน้อยมาเกาหลีที่ไทยโซที่ไทยก็มีเชิญนะครับค่ะก็อยากฝากนะคะร้านอินกี้เมนูด้วยนะคะซึ่งตอนนี้มี2สาขานะคะสาขาแรกค่ะอยู่ในปั๊มน้ำมันคาร์เทคคลอง3นะคะอีกหนึ่งสาขาค่ะที่ตลาดรังสิตไนท์มาร์เก็ตนะคะคลอง1นะคะก็คือที่จริงแล้วอย่างหนูเนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะหนูตัวหนูเองเป็นคนที่กินยากมากแล้วนะคะแต่ก็สามารถทานอาหารเกาหลีได้ทุกเมนูนะคะเพราะฉะนั้นหนูก็มั่นใจมากๆค่ะว่าอาหารเกาหลีที่ร้านเราเนี่ยจะถูกปากทุกท่านแน่นอนค่ะยังไงก็อย่าลืมแวะเวียนกันมาได้นะคะทั้งสองสาขาแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้มีออนไลน์ทุกช่องทางเลยค่ะก็สามารถสั่งทานกันได้แล้วก็โปรโมชั่นต่างๆก็สามารถติดตามได้เพิ่มเติมค่ะทางแฟนเพจอิงกี้เมนูฝากไว้ด้วยค่ะไม่มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะของไม่นะคะก็อยากจะให้ลูกค้าทุกท่านนะคะได้ลองมาทานค่ะเพราะว่าเราได้รวบรวมความอร่อยแต่ละสถานที่มาไว้ที่อิงกี้เมนูแล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราเลือกมาเราคัดสรรเป็นอย่างดีคุณภาพพรีเมียมแต่จ่ายในราคาที่ถูกมากเพราะว่าราคาเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่79บาทเท่านั้นและมีเมนูอื่นๆด้วยคือเรียกได้ว่าอร่อยในยุคโควิดแล้วก็ในยุคโควิดเรามีออนไลน์แล้วที่นะคะราคาเป็นมิตรนะคะก็ฝากฝังกันไว้ด้วยนะคะอย่างนัดเองก็อย่างที่บอกว่าเป็นคนที่ทานยากแต่นัดยังทานง่ายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทุกๆคนก็สามารถทานได้ในราคาพรีเมียมราคาถูกนะคะคุณภาพพรีเมียมได้เหมือนกันฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับ2สาขาของอิงกี้เมนูรับรองว่าสิ้นปีนี้ถ้าไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปเคาท์ดาวน์ที่ไหนมาที่ร้าน2สาขาได้สะดวกสาขาไหนไปสาขานั้นแต่สาขาตลาดรังสิตอาจจะมีแบบโซจูให้แบบลึกนิดนึง
สะดวกไปที่ไหนที่นั่นนะครับหรือว่าจะเป็นออนไลน์ใครที่แบบไม่อยากออกบ้านอยากฉลองที่บ้านสั่งทางออนไลน์ได้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณนัทแล้วก็มายมากนะเดี๋ยวต้นจะขอเป็นอนุญาตกับทีมงานไปลิ้มลองอาหารที่อยู่ตรงหน้านี่ก่อนว่าจะอร่อยและเด็ดสมคำล่ำลืออย่างที่มายรับรองหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับ